ครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ EBIS Insight กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นรายการ Business Talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านนะครับผมปิยะเกียรติบุญเรืองครับและผู้ดำเนินการอีกท่านด้านนี้นะครับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามมองไปข้างหน้าบ้างนะครับบางทีเราก็สารวนอยู่ในเรื่องจำนำข้าวมันก็เป็นเรื่องที่เตือนกันแล้วบอกกันแล้วไม่ฟังก็เดินหน้ากันก็เห็นหายนะมารออยู่นะฮะส่วนอันนี้ก็ต้องถือว่าก็เตือนกันแล้วเหมือนกันเคยแตะเรื่องนี้ไปนิดหน่อยแต่วันนี้จะมาขยายความมันเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่แนวโน้มที่จะเกิดปัญหานะฮะก็คือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้พื้นที่ทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งถ้าเราเรียนภูมิศาสตร์สมัยเด็กๆ เขาก็จะบอกมีคอตตอนเบลมีคอนเบลมีวีดเบลเคยได้ยินไหมคือพื้นที่ในการปลูกไอ้ธัญพืชนะของโลกที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ๆก็อยู่นู่นแหละก็จะอยู่ตอนกลางของอเมริกามันก็จะไล่เป็นเบลนี่ก็คือเข็มขัดที่พาดมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกพวกนี้ปลูกวีดก็เป็นพวกข้าวสาลีปลูกฝ้ายอันนั้นก็เอามาทำสิ่งทอปลูกข้าวโพดอันนี้ก็มาทำอาหารสัตว์คือตอนนี้มันมีปัญหาว่าไอ้พื้นที่แถบเนี้ยทั้งแถบเนี่ยมันโดนภาวะแห้งแล้งเล่นงานเนื่องจากไอ้ climate change ทั้งหลายเนี่ย มันก็เลยทำให้ผลผลิตมันเสียหายแรงจัดมากนะแล้วก็ทำให้ระดับราคาของพวกพืชธัญพืชพวกนี้มันถีบตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมานี่เขาบอกว่าขึ้นมาจากเดือนมิถุนาเนี่ยวิ่งขึ้นมาจนถึงขณะนี้นี่ก็ข้าวโพดนี่ขึ้นไป 40% อ่ะถั่วเหลืองนะฮะก็ขึ้นไป 30-40% แล้วครับข้าวสาลีนี่ขึ้นไป 50% แล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยไอ้ climate change นี่มันเล่นงานทั้งโลกใช่มั้ยครับอินเดียน้ำท่วมพายุเข้าไต้ฝุ่นเข้าทางฟิลิปปินส์ทางนู้นทางนี้นะฮะจีนตอนนี้ก็โดนนะน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็เลยแนวโน้มตอนนี้ก็สินค้าที่เป็นกลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้หนักหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็คือพวกนี้ข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองทั้งหลายคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยข้าวโพดกับถั่วเหลืองเนี่ย บ้านเรานี่ก็มีการปลูกนะก็มีความพยายามส่งเสริมการปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ภายในกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยจะได้ผลเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่ทนแล้งเพราะว่าโดนถ้าระบบชลประทานไม่ดีพอน้ำไม่ถึงเนี่ยมันไม่รอดนะส่วนข้าวโพดเนี่ยพอช่วงหลังเนี่ยมันมีพืชทดแทนตัวอื่นมาคนก็ไม่ค่อยปลูกข้าวโพดกันมากนักก็เลยช่วงหลังเนี่ยผลิตข้างในก็ไม่พอถั่วเหลืองนี่ขาดมหาศาลเลยแล้วถั่วเหลืองเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เอาไปทำน้ำมันพืชและตัวกากมันเนี่ยเข้ามาทำเป็นอาหารสัตว์ทีนี้ปัจจุบันนี้ต้องนำข้าวเยอะปีหนึ่งก็รวมๆล้านตันมั้งเพราะว่าด้วยความที่อุตสาหกรรมอาหารของไอ้พวกปศุสัตว์เราโตมากไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เนื้อไก่ไข่อะไรพวกนี้ต้องกินอาหารสัตว์หมดอะนะฮะก็ต้องมีความต้องการใช้กากถั่วเหลืองเยอะที่ผ่านมาก็นำเข้าแล้วนี่ปัญหาตอนนี้คืออะไรพอวัตถุดิบพวกนี้มันพุ่งขึ้นแบบฉับพลันทันทีเนี่ยอย่างสมัยก่อนเห็นเขาว่ากากถั่วเหลืองอยู่สัก11-12บาทขยับมา14-15บาทปัจจุบันนี้มา20กว่าบาทแล้วนะฮะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการเลี้ยงพวกปศุสัตว์เนี่ยสุกรไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ยมันขึ้นมาเยอะแยะนะฮะแต่ว่าราคาขายมันกลับลดลงถ้าเราไปดูตัวเลขตอนนี้ไม่มีใครบ่นเรื่องหมูไก่แพงไข่ถูกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวงจรไซเคิลของมันเนี่ยพอราคาแพงคนก็มาเลี้ยงเยอะพอเลี้ยงเยอะมันก็ล้นตลาดภาวะตอนนี้ผลผลิตที่ออกมาอยู่ในช่วงล้นตลาดแต่ผู้เลี้ยงแย่ต้นทุนขึ้นขายได้ราคาถูกก็ทำท่าจะมีปัญหาแล้วยิ่งช่วงก่อนมีหมูจากที่นู่นที่นี่มาเลี้ยงอีกก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญวิบากกรรมอะไรกันอยู่บ้างทั้งในแง่ของผู้เลี้ยงหมูแล้วก็ผู้เลี้ยงไก่เนื้อนะฮะว่าปัญหาผลกระทบจากไอ้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มันขึ้นเอาเนี่ยมันมีทีท่าจะหยุดยั้งไหมแล้วเขาปรับตัวหรืออยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรยังไงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะเห็นคนเอาหมูเป็นมาวิ่งแถวทำเนียบเปล่าเอาไก่มาปล่อย
ไม่ต้องให้นายกไปปล่อยไก่เองปล่อยบ่อยนะช่วงนี้ปล่อยกันอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับผู้เลี้ยงสุกรและผู้เลี้ยงไก่ครับครับ